มาดูเรื่องของเกาะลันตากันบ้างนะคะเชื่อว่าถ้าเกิดว่าพูดว่าเกาะลันตาเนี่ยหลายคนต้องรู้จักแน่นอนเพราะว่าที่นี่เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะก่อนการแพร่ระบาดของโควิด -19 น่าจะสัก2ปีเกาะลันตาเนี่ยแหละค่ะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วโลกเลยนะคะทำให้พื้นที่ถูกแปรสภาพไปสร้างทั้งโรงแรมที่พักอย่างรวดเร็วหลายคนก็กังวลค่ะว่าเกาะลันตาอาจจะเติบโตแบบไร้ทิศทางได้ค่ะติดตามจากรายงานของคุณเพลินพิษชูเสนค่ะสวยงามของชายหาดบากันเตียงหนึ่งในจำนวนทั้งหมด10ชายหาดที่ทอดตัวเรียงยาวอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ถือเป็นอีกจุดที่นักท่องเที่ยวมักไม่พลาดแวะมาเที่ยวชมยามได้มาเยือนเกาะลันตาความงดงามทางธรรมชาติบวกกับการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายของผู้คนทำให้บรรยากาศที่นี่แตกต่างไปจากเกาะพีพีและเกาะภูเก็ตจนกลายเป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดใจนักเดินทางกลุ่มที่ชื่นชอบความสงบให้มาเยือนแบบไม่ขาดสายสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดกระบี่เป็นอันดับ2รองจากอ่าวนางและพีพีค่ะปัจจุบันบนเกาะลันตามีโรงแรมที่พักทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่รวมกันราว400แห่งค่ะซึ่งเกือบครึ่งเป็นโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายโดยเรื่องนี้ทางนายกสมาคมโรงแรมเกาะลันตาระบุค่ะว่ารัฐนั้นควรเปิดโอกาสให้โรงแรมเหล่านี้เข้าสู่ระบบเพราะจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเกาะลันตาในอนาคตค่ะนางกัญญนัฐภูลสวัสดิ์นายกสมาคมโรงแรมเกาะลันตายอมรับค่ะว่าเกาะลันตาในปัจจุบันมีการเติบโตไปมากเมื่อเทียบกับในอดีตโดยเฉพาะช่วงก่อนการแพร่ระบาดโควิด-19 ในปี 2562มีนักท่องเที่ยวต่างชาติบินลัดฟ้าสู่เกาะลันตาปีละหลายแสนคนอัตราการเข้าพักเต็ม 100% ทำให้ผู้ประกอบการเร่งก่อสร้างโรงแรมที่พักบนเกาะลันตาเพิ่มขึ้นตามอย่างรวดเร็วแบบไร้ทิศทางครึ่งต่อครึ่งเป็นโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายและกำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญในตอนนี้ของการท่องเที่ยวบนเกาะลันตาที่จะกระทบต่อการพัฒนาเกาะลันตาในระยะยาวค่ะสมมติถ้าเป็นรายย่อยที่เขาไม่ได้มีใบอนุญาตนะคะเขาจะเสียโอกาสจะหานายทุนจะหา SME จะหาแหล่งเงินนะคะหาที่ไหนลำบากเกาะลันตามันก็จะเจริญยากขึ้นนะคะถ้าทางภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ช่วยเหลือให้เรื่องซึ่งหมายความว่าหาช่องทางให้ผู้ประกอบการที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ได้ทำให้ถูกต้องก็จะเป็นสิ่งดีค่ะเข้าระบบซึ่งปัจจุบันมันมีเยอะไหมคะนายกก็ครึ่งต่อครึ่งละค่ะขณะที่ข้อมูลจากนายกเทศมนตรีตำบลเกาะลันตาระบุค่ะว่าการเติบโตทางการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วแบบไร้ทิศทางทำให้ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวทั้งป่าและเขาบนเกาะลันตาเริ่มถูกกลุ่มนายทุนจากนอกพื้นที่เข้ามาทำประโยชน์และบุกรุกมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจเป็นอย่างมากหากยังไม่เร่งควบคุมอย่างจริงจังผมวิตกกังวลคือเรื่องของป่าไม้ในเกาะลันตากำลังจะหมดไปมันกลายมันกำลังจะกลายเป็นป่าอุกรู้แล้วนะด้านหน้าเนี่ยเห็นนะมันมีป่าแต่ไปดูด้านหลังสิมันกำลังจะหมดไปแล้วนะมันกำลังจะหมดไปถูกแพร่ทางถูกทำลายถูกบุกโดยใครก็ไม่รู้คือคนจากต่างพื้นที่เข้าหลั่งไหลเข้ามาลันตาเยอะปัจจุบันเยอะเยอะการเติบโตทางการท่องเที่ยวของเกาะลันตาทำให้ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นโดยปลายปีที่ผ่านมารัฐบาลมีการอนุมัติแผนก่อสร้างสะพานข้ามฝั่งเกาะลันตามูลค่านับพันล้านซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวที่เคยข้ามฟากโดยแพขนานยนต์สามารถเดินทางด้วยรถยนต์สู่เกาะลันตาได้อย่างสะดวกภายในเวลาที่รวดเร็วขึ้นซึ่งย่อมส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวคนไทยที่คาดว่าจะมุ่งหน้าสู่เกาะลันตาเพิ่มขึ้นด้วยขณะที่ถนนหนทางภายในเกาะลันตาเองกลับยังเป็นปัญหาสำคัญเส้นทางสัญจรหลักของนักท่องเที่ยวบางจุดอยู่ในสภาพเสี่ยงอันตรายบางจุดใช้เวลาซ่อมแซมนานหลายปีแต่ยังไม่แล้วเสร็จเช่นเดียวกับปัญหาการจัดการน้ำเสียบนเกาะซึ่งเริ่มพบมากขึ้นตามการเติบโตของการท่องเที่ยวว่าเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าคือการพัฒนาในด้านสาธารณูปโภคบนเกาะลันตาเนี่ยเรายังไม่ทันอย่างเช่นคือถนนนะครับถนนบนเกาะลันตาเรายังลำบากนะครับเรายังลำบากเพราะว่าเท่าที่เราผ่านมาทุกวันเนี่ยเราก็เห็นสภาพความเป็นจริงนะครับถนนมันมีหลายช่วงหลายตอนที่ว่าลำบากอยู่นะครับ
แม้ตอนนี้เกาะลันตาจะยังคงมีความสวยงามทางธรรมชาติแต่หากยังไม่เร่งจัดการกับหลายปัญหาที่เป็นอยู่ตอนนี้วันข้างหน้าลันตาก็อาจไม่ใช่จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงอีกต่อไปเพลินพิษชูเสนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน